สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานักเรียนโรงเรียนนานาชาติแอดเวนท์รามคำแหงจะมาพูดถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ค่ะประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณประเพณีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ความรักของคนในครอบครัวชุมชนและสังคมค่ะในวันนี้จะมีการรดน้ำให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นและขอพรจากบิดามารดาปู่ย่าตายายรวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนได้แก่การเล่นสาดน้ำกันเพื่อความสนุกสนานลื่นเลงร่วมกันปฏิทินไทยกำหนดให้เทศกาลวันสงกรานต์ตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีและยังเป็นวันหยุดราชการโรงเรียนนานาชาติแอดเวนท์รามคำแหงได้สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยมาตลอดทุกปีซึ่งจัดให้มีกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้นการรดน้ำขอพรคุณครูผู้ใหญ่รวมถึงบุคลากรทุกท่านในโรงเรียนช่วงบ่ายเราจะมีการเล่นสาดน้ำกันอย่างพอประมาณและพวกเราสนุกสนานกันมากค่ะจึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเล่นน้ำกันอย่างประหยัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ